ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดนะครับเปิดคดีเปาไทยเจอกับซาอุครับเคยโดนแฟนเวียดนามถล่มมาแล้วเปิดประวัติเปาอาเหม็ดอันคาบผู้ตัดสินชาวโอมานครับที่กำลังจะเป็นประเด็นจากเกมที่ทีมชาติไทยแพ้ซาอุดีอาระเบีย 0-1 ในศึกฟุตบอล U23 ชิงแชมป์เอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากที่ทัพช้างศึก U23 ครับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีต้องอกหักตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจากการพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติซาอุดีอาระเบีย 0-1 เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาโดยเกมดังกล่าวครับมีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นในนาทีที่77เมื่ออาเหม็ดอันคราฟผู้ตัดสินชาวโอมานเป่าให้ฟาวกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียจากช็อตที่สรวิทย์พันทองครับไปดึงเสื้อของผู้เล่นซาอุโดยในจังหวะแรกครับผู้ตัดสินเป่าว่าเป็นการฟาวนอกกรอบเขตโทษแต่สุดท้ายได้รับสัญญาณจากทีม VARว่าจังหวะดังกล่าวครับเป็นการทำฟาวในเขตและเปลี่ยนคำตัดสินเป็นจุดโทษให้กับทีมชาติซาอุดีอาระเบียทันทีครับโดยเจ้าตัวเองยังไม่ได้เดินไปดูจอ VAR แต่อย่างใดท่ามกลางความมึนมนของนักเตะและแฟนบอลที่ได้ชมการแข่งขันและจากจังหวะดังกล่าวครับก็เป็นที่มาของประตูชัยให้กับซาอุดีอาระเบียด้วยหลังจากจบเกมครับแฟนบอลชาวไทยต่างพากันไปแสดงความคิดเห็นในทางที่ไม่เห็นด้วยครับเนื่องจากมองว่าอย่างน้อยตัวผู้ตัดสินเองครับก็สมควรที่จะต้องเดินไปดูจอ VAR ด้วยตัวเองเหมือนอย่างที่เคยมีจังหวะปัญหาเกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้มาแล้วทางด้านทีมงานนักข่าวของไทยครับก็ลองไปสืบค้นข้อมูลการทำหน้าที่ของอาเหม็ดอันคาบผู้ตัดสินชาวโอมานรายนี้ครับพบว่าเคยมีประเด็นโดนแฟนบอลทีมชาติเวียดนามเข้าไปบุกถล่ม Facebook ส่วนตัวจนต้องปิดหนีมาแล้วจากกรณีที่เจ้าตัวเป่าค้านสายตาในหลายๆจังหวะครับในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม Gเกมที่ทีมชาติเวียดนามครับเปิดบ้านเสมอกับทีมชาติไทยไป 0-0 ในวันที่19พฤศจิกายน2562โดยเกมนัดนั้นครับมีหลายจังหวะที่สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลทีมชาติเวียดนามทั้งตอนที่เป่าจุดโทษให้ทีมชาติไทยนาทีที่27ก่อนที่ธีรธรบุญมาทันนะครับจะซัดไปติดเซฟของดังวันลำอีกทั้งยังมีประเด็นตอนที่ทัพดาวทองส่งบอลเข้าไปสู่ก้นตะข่ายของทีมชาติไทยไปได้ในนาทีที่31จากการมงของบุญเทียงดุงแต่กลับถูกปฏิเสธจากผู้ตัดสินรายนี้ครับเนื่องจากมองว่ามีนักเตะเวียดนามไปทำฟาวล์เสียก่อนนอกจากนั้นผู้ตัดสินชาวโอมานรายนี้ครับยังเคยมีประเด็นในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2019รอบรองชนะเลิศที่อันชาร์ตพ่ายคาบ้านให้กับอันอีลาน 1-4 เมื่อวันที่16ตุลาคม2562ครับจากจังหวะที่ให้ใบเหลืองกับอับเดลคาริมฮัสซันนักเตะจากเจ้าถิ่นนะครับจนสร้างความไม่พอใจให้กับผู้เล่นรายนี้และมีการเข้าไปต่อว่าผู้ตัดสินด้วยถ้อยคำที่หยาบคายก่อนที่อาเหม็ดอันคาบครับจะควักใบเหลืองที่2แบบต่อเนื่องไล่นักเตะรายนี้ออกจากสนามทันทีภายหลังสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ได้สั่งแบนนักเตะรายนี้จากพฤติกรรมดังกล่าวด้วยครับเป็นเวลา5เดือนสำหรับเพื่อนพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากพวกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ